สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบูญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2562กับผมรณกรยิมกำชัยและทีมข่าวบูญนิวส์นะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมมูลนิวส์ได้ทาง t b n Global Buddhist Network สถานีเพื่อทางคนทุกข์และบรรลุธรรม Discover Peace Within รวมไปถึงนะครับทาง Facebook Fan Page ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับในวันนี้คุณผู้ชมนะครับจะได้ติดตามรับชมข่าวสารงานบุญทั้งในและต่างประเทศนะครับเป็นข่าวสารงานบุญในวัดปวงพระพุทธศาสนารวมไปถึงข่าวสารงานบุญของศูนย์สาขาทั่วทั้มุมโลกที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เช่นเคยครับมาเริ่มต้นที่ข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับ เป็นกิจกรรมของทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับที่ได้พร้อมใจกันในการจัดพิธีทาสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธ,ธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณห้องเทวสภาอาคาร100ปีคุณยยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงว,กยง,งวัดพระธรรมกายจัยหงหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนําโดยหลวงพ่อตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้รวมพิธีทำสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพร,รัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเนื่องในเทศกาลข้าพรรษาสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสฆงอย่างหนึ่งที่พระพิสุทธิสมเนรพึงทำความชอบเพื่อความสามัคคีซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมแล้วทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพิสุสัมมณีนที่ดีปฏิบัติชอบตามประบบพระธรรมวินัยโอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้นมีดังนี้คือ 1. ในวันข้าพรรษาทางพระพิสุสัมมณีที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันรเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุด ถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัดไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคี 2. ในระยะเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษาระยะเวลาประมาณ7วันควรทำสาม,มีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือซึ่งอยู่ต่างวัดและ 3. ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือทินอื่นนิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสก,กว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไปเป็นต้นซึ่งนับเป็นอริยประเพณีของคณะสงฆ์ ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านานหลังอธิษฐานพรรษาครับการทำสามมิจรรมนี้เองนะครับถือได้ว่าเป็นการสะท้อนคุณธรรมเรื่องของความเคารพและความเคารพนี้เองครับทำให้พระพุทธศาสนานั้นสามารถเจริญอายุมาได้ถึง2,500กว่าปีนั่นเองนะครับ กิจกรรมงานบุญต่อไปครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีครับโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศรสนิกชนจนํานวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับภูมิทัศน์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเพเดศัก์สกัจธรรมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนสูตร,รเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพระตาหารและพิธีถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานภาคป่ายรุขบวนของคณะประธานคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับุกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่า จากนั้นการยาณมิตรพรสวรรค์การยาณมิตรพันวดีเต็มดวงจิตท่านประธานพระปา่าได้นําพุทธศาสนิกชนทุกท่านกล่าวคําถวายพระปา่าพร้อมทั้งได้น้อมนาาําพระป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่าและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุทกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอบรมพระพิสูุสัมเนรรวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีเ,เป็นอนาคตของประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุรณ์ทกิจกรรมพระพุทธศาสนาร่วมกันครับการเท่าพระปาีิเองนง,งครับก็ถือได้ว่าเป็นทานามัยบุญที่สําเร็จจากการให้ทาน โดยเฉพาะการให้ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองครับและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับมีรูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่เป็นกายเนื้อน,นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านใดนะครับที่จะได้มีโอกาสผ่านไปในจังหวัดอุทัยธานีสามารถไปกราบสการะบูชากันได้นะครับ ไปกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นกิจกรรมงานบุญของทางชมรมพุทธศาสานาในอุปธรรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ครับเดี๋ยวรวมกับโรงเรียนบ้านต้นปรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจัดอบรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินยัยในโครงการเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้แก่คณะคุณครูโรงเรียนบ้านต้นปรงครับ สำหรับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่2 0กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายพรชัยจันนรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรงกล่าวรายงานส่วนนายบุญยริศชัยบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรงกล่าวเปิดการอบรมโดยท่านได้กล่าวว่าก่อนที่เด็กจะดีได้นั้นครูต้องดีก่อนอยากให้คณะคุณครูเปิดใจให้กว้างพร้อมเรียนรู้ก่อนนำบทฝึกไปสอนนักเรียน เพื่อให้เป็นเด็กเก่งและดีมีระเบียบวินยัยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้กราบนิมนต์พระอาจารย์วิโรธอุคคจิตโตมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการเด็กดีวีสตาดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณนิตยาพาติโสพลเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบทฝึกในโครงการเด็กดีวีสตาดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยมาถ่ายทอดเรื่องวินยัยเคารพอดทน การเดินการถอดรองเท้าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการไหว้การเช็ดโต๊ะเก้าอี้การจัดเรีงยงหนังสือประกอบการบรรยายเพื่อให้คุณครูได้เห็นภาพและนําไปถ่ายทอดความรู้นี้แก่เด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเสรีธรรมโลกต่อไปครับ เยาวาชนนะครับถือได้ว่าเป็นอนาคตของประเทศชาติและพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นในโครงการเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกนอกจากมีสื่อนะครับก็จะมีเรื่องราวของบทฝึกนะครับในชีวิตประจําวันที่นํามาจากพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองครับ ต่อไปครับคุณผู้ชมเราจะได้มาร่วมกันติดตามรับชม10สถิติอันดับแรกนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมไปถึงนะครับในประเทศนะครับ10อันดับในประเทศว่ามีจังหวัดใดบ้างที่เป็นท็อป10ในการสวดม,มนต์บทธรรมาจักกับปาวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบ,บูชาก้าวสู่การฉลองชัยชิตังเมในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1นได้แก่จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดปทุมธานีอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่9จังหวัดกาลสินและอันดับที่10จังหวัดชนบุรีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมพานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นนครหลวงสิบ อันดับที่2องนครหลวง14อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูทร8อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง11ครับ ต้องขอกราบโมโนนาบุญนะครับในการเสด็จมุ่งมธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก้าเข้าสู่การฉลองชัยชีตังเมนะครับในวันที่2 7สิงหาคมพุทธศักราช2562วันธรรมชัยวันที่พวกเราจะได้รวมใจนะครับกระตัญญูบูชาแด่ใครคนหนึ่งนั่นเองนะครับข่าวสารงานบุญต่อไปครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของสุทธสาขารวมไปถึงกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีครับที่ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยทางโรงเรียนสุรลักษณะจังหวัดปทุมธานีครับได้มีการจัดสสดมนม์บทธรรมจักกะเป๋าวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทางด้านโรงเรียนบ้านฟ้อนนะครับและโรงเรียนบ้านตองกายได้เข้าโครงการนะครับในค่ายศิลธรรมค่ายไวสายนาวัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านคณะกรรยานามิตรจ,จังหวัดเลยครับได้พร้อมใจกันในการทําหน้าที่เชิญชวนชายแมนแมนเข้าร่วมโครงการสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ครับ คณะค,ณครูและนักเรียนโรงเรียนสุรลักษณะจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมได้เข้าร่วมในการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรซึ่งภาพของเยาวชนตัวน้อยๆคนเก่งและดีนะครับหลายร้อยคนร่วมกันในการสวดมนต์ครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจนะครับให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ว่าน้องๆหลายคนครับยังสวดมนต์ไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะในบทธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรยังไม่คล่องแต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังแล้วก็ฟังชัด นอกจากนี้ทุกคนนะครับยังได้มีโอกาสในการฝึกใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตซึ่งการที่ทางโรงเรียนนะครับได้ให้การสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกะป๋าวัฒนสูตรครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ นอกจากนี้นะครับยังเพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินยัยมีสมาธิในการเรียนและที่สําคัญคือให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนทุกๆคนครับยังได้มีโอกาสาร่วมกันสอบต่อปัญหาธรรมะนะครับเพื่อรับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วยครับ ไปต่อกันที่โครงการค่ายศิลธรรมค่ายไวสายนะครับของทางวัดห้วยตองศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยได้จัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง24รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ครับมีนักเรียนทางโรงเรียนบ้านฟ้อนและโรงเรียนบ้านตองกายนะครับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4เข้าอบรมค่ายศิลธรรมค่ายไวสาเพื่อปลูกฝังศิลธรรมแล้วก็นําความรู้ โดยได้รับความเมตตานะครับจากทางพระมหาสุรสิทธิ์นันทชยโยครับเป็นประธานสงฆ์ในการเปิดค่อุปรรคครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนะครับก็เป็นไปเพื่อการปลูกฝังศิลธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนคนเก่งและดีนะครับโดยใช้หลักธรรมธรรมะข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น้องๆครับได้มีโอกาสรู้จักเรื่องของการทำทานรักษาศีลและก็การนั่งสมาธิ และผู้เข้าอบรมนะครับยังได้มีโอกาสนะครับในการฝึกความดีสากล5ประการครับตั้งแต่เรื่องของความสะอาดนะครับความเป็นระเบียบวินยัยมีความเคารพอดทนผ่านกิจกรรม5ห,ห้องชีวิตในระมิดนิสัยสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นภายใน,ในใจ,ใจิตใจผ่านการทําความสะอาดครับรวมไปถึงได้มีการจัดระเบียบให้เกิดขึ้นทั้งห้องนอนห้องน้ําห้องแต่งตัวห้องครัวและห้องทํางานโดยแต่ละฐานกิจกรรมนะครับคุณครูที่ได้เป็นคุครูอาสาคร,ครับ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้นักเรียนทุกคนครับยังได้มีโอกาสร่วมการสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิและตักบาตรอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอารีย์ประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธนะครับและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการให้โดยการทำทานทําให้นักเรียนและคุณครูที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้ครับเกิดความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก โดยทางคุณครูสุภชัยสายคำวงครับคุณครูชำนาญการโรงเรียนบ้านฟอนได้พูดถึงความประทับใจของการมาเข้าค่ายในครั้งนี้นะครับว่าทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเพื่อจะนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งบทฝึกที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ5้าห้องชีวิตในริตนิสัยการปฏิบัติธรรมรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆก็ล้วนแต่อื้อนะครับอำนวยการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ครับคุณครูยังได้กล่าวต่อนะครับว่าวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับในการอบรมก็มีสื่อวิดิทัศน์ที่ทําให้เด็กๆนักเรียนนะครับเกิดความสนใจในการเรียนรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยทําให้การมาเข้าค่ายอบรมศริลธรรมในครั้งนี้ครับเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณครูและก็นักเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ ไปกันต่อเนื่องนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นแผ่นดินไทยครับในจังหวัดเลยครับในตอนนี้ก็มีการเชิญชวนชาแมนแมนนะครับเข้าร่วมโครงการผสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เรียกว่าไปถึงหน้าประตูบ้านโดยได้รับความสนใจจากชายแมนแมนหลายท่านครับมาสมัตบ,บวชหลายคนเลยทีเดียวซึ่งการทําหน้าที่ของคณะกรยานามิตรในจังหวัดเลยนะครับได้ลงพื้นที่กันทุกวันอย่างเต็มที่เต็มกําลังถึงตัวถึงใจถึงเป้า เพื่อเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีเลยครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ทางคณะกรรยนานมิตรได้ลงทําหน้าที่โดยได้ตั้งใจเสียสละเวลาโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มกันสุดกําลังเพื่อให้พระพุทธศาสนาน,นั้นได้สืบทอดยาวนานที่สุดนั่นเองครับ นอกจากนี้ทีมงานยังได้เล่าเคล็ดลับนะครับก่อนลงพื้นที่ว่าในการทําหน้าที่เชิญชวนชายแมนแมนมาบวชนั้นต้องนั่งสมาธิก่อนลงทําหน้าที่ในทุกๆครั้งและที่สําคัญต้องมีความสมัครสมานสามัคคีในทีมงานโดยพร้อมเพรียงกันก็ตรงกับพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวว่าสุข้าสังคสสสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขนั่นเองครับ และคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับของโครงการสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปุชนียอาจารย์ก็ขอเชิญชวนชายแมนๆนะครับผู้มีบุญผู้ได้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งน,น,นี้เพราะในตอนนี้เชื่อมั่นนะครับว่าในทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวด้วยนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับของกิจกรรมที่มีการอบรมเยาวชนคนเก่งและดีนะครับรวมไปถึงการทําหน้าที่ของการเชิญชวนชายแมนแนนะครับเข้าร่วมโครงการสมบทรุเรื่องบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนั่นเองครับ ต่อเนื่องกันนะครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่เราจะได้ไปร่วมกันอนุโมทนาบุญครับกับทางวัดไทยในต่างแดนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสารเรียบประเพณีอันุดงามของชาวพุทธจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากเวอร์นิวส์โดยคุณสุชาดาระยะอินครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงเวอร์นิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบูญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดอบรมโครงการธรรมทายาทหญิงให้กับชาวท้องถิน่นเพื่อทำหน้าที่กัลยนณมิตรเผยแผ่สันติสุขภายในให้กับชาวท้องถิน่นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการกว่า20ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรพระอาจารย์หัวหน้าโครงการได้แนะนำความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวท้องถิน่นผู้สนใจเรื่องราวความจริงของชีวิตหลักการทำหน้าที่กาณมิตรให้กับชาวท้องถิน่น หลักการพูดปาฐกถาเพื่อเชื่อมโยงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อเป็นตัวอย่างและกำลังใจให้กับชาวท้องถิ่นในการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์อนุชิตติขาวโรพระอาจารย์ประจาโครงการยังได้น,นำแนวทางในการปฏิบัติธรรมตามหลักสติก,กับสบายให้กับชาวท้องถิน่น โดยมีการจัดนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติในบริเวณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านชอบการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติเป็นอย่างมากและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอีกทั้งพระอาจารย์ประจําโครงการยังได้แนะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการปล่อยวางการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน การมีทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักสมาธิิโดยในการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้มีกิจกรรมกลุ่มให้กับชาวท้องถิ่นได้ปรึกษากับพระอาจารย์ประจําโครงการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติธรรมโดยผู้เข้าร่วมอบรมพบว่าหลังจากได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์แล้วสามารถนั่งสมาธิได้ดีขึ้นและเข้าใจในวิธีการนั่งสมาธิตามหลักสติกับสบายมากขึ้น และเมื่อจบโครงการพระอาจารย์ได้มอบประกาศเนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนอกจากชาวท้องถิ่นจะได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมแล้วทุกท่านยังได้รับความสบายและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีด้วยค่ะด้านวพระธรรมกายปามบีดประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปุกพ้าเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยในภาคเช้าคณะพระพิสุงสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสดมนบทธรรมจากกระเป๋าอัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรจามนพงปื้มปิติชัยและกลัลยาณมิตรขวัญฤดีเกรสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นดารวมพิธีตักบาตรและถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยและปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีปุกพระเปตรลี พื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรโดยมีกัลยนิตรอัครพักทรานและกัลยนิตรขวัญฤดีเกรศนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานและสาธุชนจะได้ทอดผ้าบางสกุลและถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะพระพิสุสงฆ์ในการนี้ทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศสาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ที่แต่ละศูนย์ได้ส่งภาพงานบุญดีๆมาให้เราได้ติดตามรับชมค่ะและในช่วง world news ในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณนะครับคุณสุชาดาระยะอินนะครับจากเวิร์ลนิวส์นะครับที่ในวันนี้เราได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงินบุญของวัดไทยในต่างแดนกันเช่นเคยนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือข่าวบุญนิวส์นะครับประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2562ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook Fan Page นะครับที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นะครับโดยเป็นที่เว็บไซต์ w w w f a c e b o o k c o m s b u n n e w s t v ครับ นอกจากนี้การส่งข่าวสารกับบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางลแอปพลิเคชันโดยการสแกน QR Code และแอดไลน์ d รวมไปถึงอีเมลที่ t v d m c n e w s @gmail.com ครับในช่วงนี้ผมรณกรยิ่มกํมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ขอลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ